พาลงไปที่ภูมิภาคกันหน่อยนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้มีกิจกรรมนะคะจิตอาสาพัฒนาค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะโดยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครทำดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ตอนขามริมฝั่งหนองหารเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2565โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะนะก็นำโดยท่านผู้ว่าค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาของจังหวัดสกลนครทำความดีด้วยหัวใจนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระนเรศวรเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังด้วยการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดนะคะรอบๆสวนสาธารณะดอนขามแล้วก็กำจัดผักตบชวาในหนองหารค่ะให้มีความสะอาดน่าอยู่น่ามองแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นบูรพกษัตริย์บูรพมหากษัตริย์ตรียาธิราชเจ้าทุกพระองค์ค่ะในขณะที่จังหวัดลำพูนค่ะท่านพ่อเมืองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ค่ะท่านก็เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาไปร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกันค่ะโดยมีการพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้โดยรอบบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อที่จะทรงมุ่งหวังให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านั้นเกิดความรักความสามัคคีนะคะร่วมใจร่วมมือกันประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้จังหวัดยโสธรนะคะก็มีการนำจิตอาสาพัฒนาไปทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามลำน้ำทวนนะคะในโอกาสนี้เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะคะเพื่อจัดการปัญหาพื้นฐานในชุมชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กวาดใบไม้เก็บขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดผักตบชวานะคะปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำทวนเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้สวยงามนะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะค่ะในขณะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีค่ะนายสมภพสมิตสิรินะคะท่านก็ได้ร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนนี่แหละค่ะไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำนะคะริมคูคลองเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกันค่ะซึ่งจัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณวัดทองย้อยตำบลดอนทองอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีค่ะก็จะมีการนำจิตอาสาพระราชทานไปทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ่งงงกิ่งไม้แบบนี้แหละค่ะเก็บขยะด้วยนะคะแล้วก็กำจัดวัชพืชริมคลองบริเวณชุมชนวัดทองย้อยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะให้มีความสะอาดแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะขึ้นมาด้วยค่ะค่ะ